พราะว่าโผเนี่ยเปลี่ยนทุกวันแล้วมันไม่ใช่เปลี่ยนทุกวันฮะเช้าว่าอย่างบ่ายว่าอย่างเย็นว่าอย่างเผลอๆกลางคืนว่าอีกอย่างดึกๆแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วดึกๆก็จะมีว่ามีการตกลงกันใหม่อะไรก็ว่าไปถอนชื่อนั้นชื่อนี้เปลี่ยนแล้วถูกต้องครับมันไม่นิ่งเอาซะเลยฮะวันนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็พยายามจะไปถามนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างหมอชลน่านออกมาเปิดใจว่าใกล้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วบอกว่ากำลังจะนิ่งแล้วอ้าวยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งนะกำลังจะนิ่งอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งให้คุณเศรษฐาทวีสินพิจารณาในรอบสุดท้ายนะครับไปฟังเสียงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่พรรคเพื่อไทยกำลังรวบรวมนะครับรายชื่อจากพรรคร่วมเพื่อนำเสนอต่อท่านนายกที่จะนำเข้าสู่การพิจารณานะครับเรื่องคุณสมบัติส่งให้สำนักนายกอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับถามมันนิ่งหรือยังเนี่ยก็เกือบ 100% นะครับเกือบ 100% อาจจะมีการพิจารณาในวันนี้นะครับเป็นโอกาสใกล้ๆสุดท้ายผมขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนี่ครับเป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชลน่านสีแก้วครับบอกว่าตอนนี้การจัดคณะรัฐมนตรีใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วอยู่ในขั้นตอนส่งรายชื่อให้คุณเศรษฐาไปพิจารณาถือได้ว่าเกือบจะนิ่ง 100% แล้วส่วนที่มีข่าวลือว่าสสอีสานพรรคเพื่อไทยไม่พอใจการยกเก้าอี้รัฐมนตรีหลายตำแหน่งให้นะกับพรรคร่วมรัฐบาลแทนที่จะเก็บไว้เองโดยเฉพาะที่บอกว่าไม่พอใจที่สุดก็คือเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่บอกว่าไปยกให้กับพลังประชารัฐนายแพทย์ชลน่านไม่ปฏิเสธข่าวนี้ครับพร้อมบอกว่าสสในพรรคทุกพื้นที่สะท้อนมาตลอดว่าประชาชนในพื้นที่อยากให้เพื่อไทยดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจแต่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีเสียงข้างมากเด็ดขาดครับเราอยู่ในฐานะที่เป็นพรรคที่ต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลนะครับการทำงานร่วมกันการเจรจาต่อรองเพื่อเป้าหมายหลักร่วมกันเนี่ยก็จะต้องเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยนะครับในหลักการเหล่านี้มันอาจจะทำให้บางกระทรวงที่เราคาดหวังเราอยากจะได้ทำอยากจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามความต้องการอันนี้ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะเราฐานะที่เราไม่ได้เป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดเราก็จำเป็นต้องมีพรรคร่วมนะครับเราเองมีแค่141เสียงเองนะครับเราต้องหาเพิ่มอีกมากมายเนี่ยกว่าจะเป็น314ได้เนี่ยมันก็เลยมีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามนะครับนายแพทย์ชลน่านเชื่อว่าไม่ว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนทุกฝ่ายจะนำนโยบายที่ตกลงร่วมกันไปทำได้มีการคุยและประสานงานกันมาตลอดนโยบายในการขับเคลื่อนจะใช้ของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักมีการพูดคุยตลอดขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนเรื่องของกระทรวงกลาโหมครับที่ตอนนี้มันเป็นประเด็นอยู่ที่บอกว่าเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยนมาให้พลเรือนเข้าไปคุมกระทรวงนี้แทนถึงขั้นมีชื่อของคุณสุทินคลังแสงกลับมาอีกรอบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นโควต้าคนนอกให้บิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาดำรงตำแหน่งนี้ก็พยายามจี้ไปว่าตกลงทหารหรือพลเรือนใช่บิ๊กเล็กไหมหรือว่าเป็นคุณสุทินนายแพทย์ชลน่านไม่ได้ตอบคำถามนี้ครับแต่บอกว่าการเลือกรัฐมนตรียังไม่สิ้นสุดมองว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วการจะเลือกพลเรือนมาคุมกระทรวงความมั่นคงก็สามารถทำได้แต่ตอนนี้ยังไม่เสด็จน้ำจึงยังบอกไม่ได้ว่าสรุปแล้วคนคุมกระทรวงกลาโหมจะเป็นทหารหรือว่าพลเรือนครับตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะครับยังไม่ถือเป็นจุดสุดท้ายผมยังตอบไม่ได้ว่าจะมีพลเรือนหรือมีคนที่มียศมีตำแหน่งหรือไม่นะครับแต่ในยุคใหม่นะครับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินในกระทรวงทบวงกรมนั้นๆได้ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะครับให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลผมก็เชื่อว่าคงจะไม่เป็นประเด็นทีนี้ครับหากเราไปไล่ดูตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพบว่าตั้งแต่เปลี่ยนระบอบการปกครอง2475มาจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นทหารหมดเลยครับที่คุมกระทรวงนี้พลเรือนมีเพียงแค่5คนเท่านั้นที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยคนแรกครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชปี2519คนต่อมาครับนายชวนหลีกภัยปี2540แล้วก็นายสมัครสุนทรเวชปี2551
อันนี้คุณสมัครเนี่ยเป็นตอนช่วงต้นปีนะครับจนถึงช่วงสักประมาณ7เดือน8เดือนหลังจากนั้นคุณสมัครหลุดจากตำแหน่งมาเป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์แต่คุณสมชายวงสวัสดิ์ก็ดำรงตำแหน่งได้ประมาณสัก2เดือน3เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรปี2556แต่ว่าก็เป็นในช่วงเทอมหลังในช่วงครึ่งหลังครึ่งแรกของการเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นทหารอ๋อนี่เป็นนายกหมดเลยนะใช่ครับคือตอนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนั่นหมายความว่าเป็นนายกควบกระทรวงกลาควบรัฐมนตรีกลาโหมใช่ครับแต่จะไม่มีใครที่เคยแบบว่าคุมกระทรวงกลาโหมโดยเป็นพลเรือนโดยที่ไม่ได้เป็นนายกด้วยแต่ที่ผมเมื่อกี้เนี่ยที่ผมอธิบายทีมงานขึ้นหน้าจอมาอีกทีฮะที่พยายามจะอธิบายทั้งคุณยิ่งลักษณ์ทั้งคุณสมัครทั้งคุณสมชาย3คนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็น3คนที่ผมเมื่อกี้ชี้เป้าไปแล้วว่าเคยมีทหารคุมก่อนในช่วงต้นของการเป็นรัฐบาลแต่คุณสมชายเนี่ยเปลี่ยนแป๊บเดียวแล้วก็มาควบเองแล้วก็มาควบเองแล้วก็สรุปสุดท้ายคุณสมชายดำรงตำแหน่งได้แค่2เดือนเนี่ยแต่ก็คือไม่เคยมีแบบว่าเป็นพลเรือนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพียวๆโดยที่ไม่ได้ควบตำแหน่งนายกด้วยอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้ทางสายทหารเขาคุยกันว่าถ้าสมมตินะฮะสมมติเป็นพลเรือนและเป็นคุณสุทินคลังแสงจะเอาอยู่ไหมด้วยสถานการณ์ณตอนนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยโอเคเป็นพลเรือนก็ได้แต่ให้ช่วยเป็นทหารได้ไหมโอเคมันอาจจะประคับประคองให้มันผ่านพ้นไปได้แต่ตอนนี้โควต้ามันเต็มแล้วฮะ35ตำแหน่งถ้าเกิดเอาช่วยมาเติมกลาโหมก็แปลว่ามันอาจจะต้องไปตัดช่วยกระทรวงอื่นมันอาจจะทำให้โผอื่นๆอีกไม่นิ่งอีกหรือไม่ถ้าเกิดเลือกตัดสินใจที่จะเอาพลเรือนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่คุณสุทินก็พูดติดตลกไว้แล้วว่าก็นามสกุลคลังแสงไม่ต้องซื้ออาวุธเยอะมีคลังแสงอยู่แล้วติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย